สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ดู South African Thai ไม่คนแอฟริกาถึงผิวขาวแถมแถมลากันไปที่ปี1652เมื่อนั้นคนฮอลแลนด์หรือเรียกว่าคนดัชได้มาอยู่ที่แอฟริกานั่นเองหลังจากนั้นปี1806คนอังกฤษกับสกอตแลนด์ก็มาอยู่ด้วยแต่ที่เขาต้องมาเพราะเขาต้องการไปอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็เลยใช้แอฟริกาเป็นที่พักรู้จักแหลมกู๊ดโฮปไหมอยู่ที่เคปทาวน์แอฟริกาใต้ครับดังนั้นจึงมีคนยุโรปหรือคนผิวขาวอย่างผมนี่เองเกือบ 10% เลยครับนอกจากคนขาวมีคนอินเดียอาศัยอยู่ด้วยนะคะที่แอฟริกาใต้มีคนอินเดียมากเป็นอันดับ2รองจากประเทศอินเดียเลยนะคะเอาเป็นรุ่นที่6ครับรุ่นแรกครอบครัวเรามาจากอังกฤษและสกอตแลนด์นะคะแต่ตอนนี้มีผสมไทยด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe like แชร์และกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้ง